หมอพรทิพย์ยัน DNA ที่จอบไม่ตรงสองพม่าคดีฆ่าฝรั่งเกาะเต่าปล่อยตัวประวิตรโรจนพฤกษ์นักข่าวอาวุโสแล้วหลังทหารคุมตัวปรับทัศนคติสมคิดเขย่าคมนาคม2ล้านล้านลุยเดินเครื่องเศรษฐกิจเฟส2ฤทธิ์พายุหว่ามก๋อระวังฝนตกหนักฝนสะสมจับตาจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังผู้ค้าสลากรายย่อยแห่จองขายหวยเสรีรอบแรกคึกคักประชาพิจารณ์ย้ายลิงออกจากชุมชนบางกระดีชาวบ้านหวั่นอันตรายเปิดลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิด400บาทต่อเดือนกระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวในสต๊อกต้านนโยบายสัมปทานเมืองทอง12จังหวัดประชาชนร่วมลงชื่อปั่นจักรยานรณรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Weekly Law Up นะคะและอยู่กับดิฉันรัฐนันท์สิริวลีสุนิธิและคุณเฉลิมวัชรฐานนท์ค่ะก็พบกันในค่ำคืนที่มีบรรยากาศชุ่มชื้นทั้งสัปดาห์เลยเพราะว่ามีฝนตกทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะคะก็มีข่าวนี้ในการพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะการจับอันดับในค่ำคืนนี้นะคะก็จะมีข่าวที่ทั้งเข้มข้นและก็เต็มไปด้วยสาระเช่นเคยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ข่าวอันดับที่9ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็อยากจะพูดคุยกันในข่าวใกล้ตัวของชาวบ้านในบางพื้นที่ก่อนเพราะว่าได้มีการทำเรื่องประชาพิจารณ์ค่ะเพื่อที่จะย้ายลิงออกจากพื้นที่เพราะว่าเกรงว่าจะเป็นการรบกวนหรือเปล่าเป็นความวุ่นวายหรือเปล่าประชาพิจารณ์เนี่ยหมายถึงเขาประชาพิจารณ์คนในท้องที่ใช่ไหมใช่ค่ะไอ้ลิงเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่ชนิดหนึ่งในไม่กี่ชนิดเนี่ยที่มันไม่กลัวคนน่ะมันอยู่ใกล้คนได้เคยไปในพื้นที่ที่มีลิงอย่างเพชรบุรีน่ากลัวนะบางทีมาแบบปีรถเราก็ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าคือลิงมันมีหลายพันนะแต่พันเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยลิงแสมลิงแสมเนี่ยเป็นจริงๆมันก็เป็นลิงน่ารักอ่ะนะมันใกล้ชิดคนแต่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันไม่เหมือนสุนัขหรือแมวนะมันจะอยู่ของมันมันไม่ชอบให้เรามาเอามาจับมาขังไว้ในบ้านแล้วมันก็จะมีสังคมของมันเหมือนกับเมืองเนี่ยมันมีเจ้าพ่อผู้ปกครองนะในทุกรุ่นเนี่ยมันก็จะมีหัวหน้าลิงค่ะทีนี้เวลามันอยู่กันเยอะๆเนี่ยมันก็เริ่มมีความก้าวร้าวในบางครั้งบางทีเข้าไปในบ้านของชาวบ้านเนี่ยมันไม่มีอะไรกินมันก็ไปลักของหรือว่ามันก็คนไปเอาอะไรให้มันกินเนี่ยกระเป๋ามันคว้าปุ๊บมันวิ่งหนีบางทีถือถุงกล้วยไปนี่คว้าไปทั้งถุงเลยเนี่ยใช่ๆยิ่งมันมีเยอะเนี่ยนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารการกินนะฮะทีนี้ในการที่เขาจะย้ายลิงออกไปเนี่ยความจริงก็ถามว่าลิงกับมนุษย์เนี่ยใครไปแย่งที่ใครเราไม่รู้นะในที่บางนี่อะไรบางกระดี่ใช่ค่ะลิงกับบ้านคนเนี่ยใครอยู่ก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะในทางการศึกษาทางธรรมชาติวิทยามนุษย์มักจะขยายถิ่นฐานเข้าไปเข้าไปอยู่ในเขตของสัตว์ป่าบางทีไปลดพื้นที่อยู่ที่กินเขาใช่อย่างเช่นช้างที่มันออกมาข้างนอกหรือว่าสัตว์ป่าที่มันต้องเพ่นพ่านมารบกวนพืชพันธุ์ของชาวบ้านเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีที่ทำกิน อย่างในกรณีของลิงอย่างเงี้ยนะเขาก็มีความคิดสองสามอย่างค่ะเช่นเอามันย้ายไปอยู่ที่ใหม่จะย้ายกันไหวเหรอคุณเฉลิมในพื้นที่ที่มีลิงเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะไม่ใช่แค่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวนะเขามีวิธีเขาบอกว่าเขาจะเอากรงใหญ่ๆเนี่ยมาตั้งไว้ใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เอาอาหารเข้าไปเลี้ยงลิงให้ลิงมันเคยชินรู้ลิงมี 3-400 ตัวมันเคยชินมันก็เข้าไปอยู่ในนั้นเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ไม่กลัวใช่ไหมแล้วก็ปิดประตูปางก็ยกไปทั้งกรงก็อาจจะเป็นวิธีอันนี้แต่ทีนี้วิธีย้ายลิงจากที่หนึ่งไปไว้ที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาของลิงทั้งหมดมันก็อาจจะไปสร้างปัญหาให้ชุมชนใหม่ก็ได้เพราะเดี๋ยวมนุษย์ก็เข้าไปอยู่ใกล้ๆที่ลิงอยู่อีกก็อาจจะมีปัญหาอีกวิธีที่สองก็คือเขาคิดถึงเรื่องการทำหมันลิงตัวเมียเป็นลดการกำเนิดลิงใหม่ๆก็เป็นแนวคิดที่ดีนะฮะควบคุมปริมาณลิงแล้วก็ให้พออยู่กับคนได้ถ้ามันมากนักมันจะต้องมารบกวนคนใช่ไหมบางทีบุกเข้ามาในบ้านลักขโมยอะไรเงี้ยก็เดือดร้อนใช่ไหมมีวิธีที่ผมคิดว่านะบางทีเนี่ยลิงเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะค่ะนะถ้าชาวบ้านรู้จักวิธีนะทำสิ่งที่เป็นปัญหาให้เป็นประโยชน์ซะยังไงคะก็คือทำให้คนมาเที่ยวมาดูลิงมาเลี้ยงลิงหมายความว่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับลิงไม่ใช่ให้คนเข้ามาที่นั่นนะเคยทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมมติผมจะไปดูลิงเนี่ยตอนนี้ใกล้ถึงผมอาจจะต้องไปเขาสามมุกที่บางคนมีลิงอยู่ใช่ไหมไปลพบุรีที่นี่มันก็อาจจะมีลิงแต่ว่าคุณควบคุมปริมาณมันให้พอเหมาะกับการที่จะ
ไม่เดือดร้อนที่จะเลี้ยงมันเอาไว้เขาเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในประเทศอินเดียนะลิงใกล้ชิดกับคนมากกว่านี้มีวิหารของลิงเลยลิงนี่แตะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธี 2-3 วิธีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ถ้าจะทำประชาพิจารณ์เนี่ยก็ต้องให้ความรู้ของชาวบ้านเขาด้วยคือมันไม่ใช่สัตว์ที่จะต้องกำจัดทิ้งทั้งหมดค่ะนะก็อย่างที่บอกการให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องของการอยู่ร่วมกับลิงหรือว่าการออกทางออกของการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรนั่นก็ต้องมีความชัดเจนนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมคะมาดูกันต่อเนี่ยที่ข่าวอันดับที่8นะฮะนี้ก็ขอคุยกันที่เรื่องไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าตอนนี้เขาก็ออกมาแล้วค่ะสำหรับนโยบายในการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเขาบอกว่าให้12เดือน1ปีนะเดือนละเดือนละ400บาทค่ะ400บาทผมฟังเรื่องนี้แล้วก็แปลกใจมันยิ่งกว่าน้ำจิ้มอีกนะน้ำจิ้มมันนิดๆไอ้นี่มันเล็กกว่าน้ำจิ้มอีกนะค่ะ400บาทเนี่ยในการที่จะพัฒนาเด็กให้ดีเนี่ยนะมันทำลำบากอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ค่าครองชีพอะไรอะไรก็แพงแล้วเขาก็ไปให้กับผู้มีรายได้น้อยค่ะนะฮะว่าแม่ครอบครัวนี้มีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนบ้านต้องมีสภาพยังไงรถต้องห้ามมีมียานพาหนะไม่ได้นะคุณมีรถมีอะไรไม่ได้คุณมีที่นาเกินมีที่นาไม่เกิน1ไร่มีคุณสมบัติอยู่อย่างนี้คุณรู้ไหมในโลกนี้ขนาดนี้ปัญหาใหญ่ของโลกนี้เรื่องประชากรศาสตร์ก็คือจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเพิ่มในหมู่ผู้มีรายได้น้อยหรือประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่พัฒนาแล้วเจริญแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยชนชั้นกลางชนชั้นกับมีประชากรลดลงนะฮะในสแกนดิเนเวียในสิงคโปร์ในอะไรต้องมาลดลงตอนนี้มาถึงเมืองไทยแล้วทำไมประชากรถึงในหมู่คนมีการศึกษาดีมีความรู้มีฐานะดีจึงลดลงเพราะคนพวกนี้เนี่ยเขารู้ว่าการที่มีลูกขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่กว่าจะเลี้ยงมันโตเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนว่ามีคนเดียวพอนะเขาไม่อยากมีภาระแต่ในขณะที่กลุ่มประชากรอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้บางทีไม่เข้าถึงเรื่องการควบคุมก็มีลูกไปเรื่อยๆมีลูกไปเรื่อยๆในบางศาสนามีภรรยาได้4คนก็มีลูกได้จมเลยใช่ไหมแล้วเขาก็ห้ามจะไปทำหมงทำหมันบางทีมันก็ขัดหลักกับเขานะทีนี้ในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยฐานประชากรสายของเราเนี่ยมันเริ่มข้างบนเนี่ยแทนที่จะเป็นปิรามิดทรงอย่างนี้คนมีอายุน้อยเป็นอย่างนี้มันกลับบ้านลงคนมีอายุมากขึ้นเพราะว่าการแพทย์มันเจริญแต่เด็กที่เกิดใหม่เนี่ยมันน้อยลงสมมติชนชั้นกลางในบ้านเราเนี่ยแต่งงานกันเนี่ยมีลูกคนหนึ่งเนี่ยประชากรลดไป 50% เลยนะเพราะสองคนเหลือคนหนึ่งนะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นในขณะที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีรายได้น้อยหรือรายการศึกษาแล้วยากจนข้นแค้นอย่างเงี้ยมีลูกเยอะเนี่ยลูกก็จะไปมีลูกอีกเยอะๆๆเพราะฉะนั้นในแง่ของคุณภาพในการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพในอนาคตในสังคมได้กลับจะด้อยลงมันขัดแย้งเห็นไหมแต่เขาอาจจะได้แรงงานรุ่นใหม่ขึ้นมาชดเชยคนทำงานรุ่นใหม่ๆคนหนุ่มคนสาวใหม่ๆแต่คนเหล่านั้นเนี่ยในความคิดของผมก็สับสนนะเป็นคนมีคุณภาพหรือไม่เราไม่รู้เพราะปัญญาที่เขาจะเลี้ยงให้มีคุณภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่เอาเงินไปให้400บาทเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาสำหรับผมถ้าคุณจะแก้ปัญหาคุณต้องไปดูแลเด็กที่มันเกิดเหล่านั้นนะแล้วก็ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดดีไหมคะว่ามีการควบคุมยังไงจะต้องดูแลกันยังไงคือขณะนี้มันเหมือนกับการเร่งให้มีปริมาณประชากรเพิ่มขึ้นสนับสนุนให้มีประชากรเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่เมื่อเขาเกิดมาแล้วเนี่ยต้องมีคุณภาพคุณจะทำยังไงในบางสังคมเนี่ยในบางสังคมเนี่ยอย่างประเทศในประเทศจีนมีคอมมูนในอิสราเอลมีกิบุตรเขาจะเอาเด็กพวกนี้นะที่ของผู้ใช้แรงงานอะไรเนี่ยเอามาฟูมฟักตั้งแต่เล็กๆในญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กตั้งแต่เด็กๆเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เมืองไทยเนี่ยมันต้องไปคิดถึงว่าถ้าเกิดจะเข้าไปสนับสนุนเด็กให้มีความรู้ให้มีพื้นฐานชีวิตที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันต้องเข้าไปช่วยที่ตรงนั้นจะเอาวัดเอาเป็นฐานหรืออะไรก็แล้วแต่เอาสมาคมเอามูลนิธิเอาใครต่อใครที่จะทำเรื่องเนี้ยเพื่อที่สร้างเด็กที่เกิดแล้วเนี่ยให้มีคุณภาพไม่ใช่โยนเงินไป400ไม่รู้แม่ไปเลี้ยงเด็กหรือเปล่าหรือเป็นเด็กก็ยังเป็นยถากรรมอย่างนั้นผมก็ว่ามันอาจจะไม่ได้ผล
ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางทางด้านสังคมที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเอาเลยค่ะจากด้านทางด้านสังคมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าในข่าวที่7อันนี้เชื่อว่ามีหลายคนสนใจข่าวนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ต้องเรียกว่าเป็นสลากินแบ่งรัฐบาลเสรีแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็มีการแก้ไขในเรื่องของราคาแก้ไขในเรื่องการกระจายไปสู่ผู้ค้ารายย่อยนะเป็นจริงๆนะเรื่องแก้ปัญหาเรื่องฉลากเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะแต่ผมก็ชื่นชมเขานะเขาก็ทำมาถึงขั้นนี้แล้วขั้นแรกเลยเนี่ยเขาออกกฎเหล็กเลยขายเกิน80บาทจับหมดนะฮะเขาก็ทำได้ระยะหนึ่งแต่ความจริงแล้วมันก็ขัดแย้งในตัวมันเพราะต้นทุนฉลากที่มันมาเนี่ยมันแพงแพงจนบางทีขายไม่ได้80บาทหรือขายแล้วไม่มีกำไรหรือขายแล้วขาดทุนนึกออกไหมทำไมฉลากมันถึงแพงเพราะว่าฉลากเนี่ยมันผ่านกระบวนการขายเป็นทอดๆมายี่ปั้วสามปั้วสี่ปั้วฉลากในอดีตเนี่ยมันอยู่ในมือปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นนะอยู่ในมือของขาใหญ่นี่คือคนนะฮะฉลากที่พิมพ์มาหลายสิบล้านแต่ตอนนี้เขามีการกระจายให้เข้าไปซื้อได้เองแล้วไม่ใช่คะในราคาที่เท่ากันนี่คืออย่างนี้นะคือเวลามันเข้าไปถูยี่ปั้วเนี่ยมันจะมาสามปั้วที่มันจะอย่างนี้มันก็หลายทอดใช่ไหมตอนนี้เนี่ยขั้นแรกเนี่ยเขาคุมราคาเสร็จแต่เขาไม่ได้ไปแตะต้องไอ้พวกยี่ปั้วพวกนั้นถามว่ายี่ปั้วทำไมมีโควต้ามากมีโควต้ามากอันที่หนึ่งยี่ปั้วเนี่ยได้โควต้ามาเยอะกว่าคนอื่นจริงแต่ไม่ได้เยอะเท่าที่เขามีอยู่ปัจจุบัน อีกส่วนนึงมันมาจากคนบางคนที่ไปได้สิทธิ์ในการมีโควต้าฉลากเป็นรายย่อยอ่ะเล็กๆเล็กๆเงี้ยแต่คนพวกนั้นที่ได้มาจะได้มาด้วยเสน่หาได้มาด้วยรู้จักได้มาด้วยชมรมมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่นะไม่ใช่คนขายลอตเตอรี่เขาขายไม่เป็นเขาไม่อยากขายเขาก็ขายเหมาให้กับยี่ปั้วเข้าใจไหมขายเหมาให้ยี่ปั้วเขาก็กำไรหน่อยยี่ปั้วรับไปก็ต้นทุนยี่ปั้วก็สูงเขายี่ปั้วปล่อยไปก็มีกำไรก็ต้องมันก็เลยราคามันก็เลยเบ่งบานแต่โควต้าส่วนใหญ่ไปอยู่ในยี่มือยี่ปั้วหมดวันนี้ขั้นที่สองหลังจากคุมราคาแล้วเขาทำยังไงเขาบอกว่าคุณมาสมัครเลยมารับสลากได้โดยตรงกับกองสลากเลยในราคาเหมือนกับที่เขาปล่อยให้กับยี่ปั้วเลยนะฮะอันนี้เป็นอันดับที่สองซึ่งถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาดูซิว่ายีปัวจะทำยังไงเพราะถ้าเกิดคนอื่นเขาซื้อตรงได้เลยเขาไม่ต้องซื้อจากยีปัวแล้วยีปัวกอดไว้เต็มตักเลยอย่างนี้ทำไงมันก็จะต้องแก้ปัญหาเข้าไปเป็นปอๆแต่ขั้นตอนการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยผมก็ชมเขาเก่งเขาคำนวณเก่งแล้วคนที่ขายรายย่อยเนี่ยนะส่งฉลากผ่านแบงก์ผ่านกรุงไทยผ่านอะไรไปถึงมือเนี่ยเขาได้กำไรฉบับนึง9บาทเขาก็แฮปปี้มันก็เหมือนเป็นงานอดิเรกอ่ะเป็นอาชีพเสริมอ่ะเพราะฉลากลอตเตอรี่เนี่ยเวลามันขายเนี่ยมันไม่ได้ขายทุกวันอ่ะมันขายใกล้ๆหวยออกไม่กี่วันนะฮะก็มีรายได้ขึ้นมาต่างว่า 4-5,000 บาทก็แฮปปี้นะนะก็จะดูที่ว่าขั้นที่2เนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรแล้วมันจะแก้ไขยังไงต่อไปแต่เขาแพลนไว้ทั้งหมดแล้วค่ะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคชะตานะคะก็ต้องจับตาดูว่าระยะต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงต่อไปนะคะเรายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันเลยอย่างในเรื่องของสัมปทานเมืองทองนะคะหรือว่าในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศก็ต้องมีมาพูดคุยกันด้วยแล้วก็อีกหลายๆเรื่องต้องติดตามนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนค่ะ